เธอเป็นใครอ่ะคุณนั่นแหละเป็นใครทำไมมาอยู่ที่ห้องนี้ก็นี่ห้องฉันทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์อยู่อ่ะนี่คุณเป็นเจ้าของห้องเหรอคะก็ใช่นะสิฉันอยู่ที่เนี่ยมา2ปีแล้วฉันอยู่กับแฟนฉันแฟนเหรอคะก็ใช่นะสิแล้วสรุปเธอเป็นใครอ่ะฉันจำห้องผิดงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะหรอโอเคสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปเป็นครั้งที่สองสินะว่าไงนะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยทำไมวันนี้มันมีเอ้าคุณนายมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะเช่าห้องต่อระดาล่ะระดาอยู่ไหนระดาระดาไหนอะคะก็ผู้หญิงที่มาห้องนี้ไงตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจำห้องผิดอ๋อแล้วก็เขาพกกระเป๋ามาด้วยนะคะเหมือนว่าจะหาที่อยู่ยังไงอย่างนั้นเลยอะระดาถ้าเขามาที่นี่อีกอ่ะรีบโทรบอกฉันเลยนะแล้วก็ขอบใจมากที่บอกได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่หนูเป็นอะไรอ่ะทำไมพี่โทรไปแล้วไม่รับมีอะไรทำไมไม่คุยกันหนูไม่มีเรื่องที่ต้องคุยกับพี่อีกนี่เราจะหนีกันไปถึงเมื่อไหร่อ่ะมีอะไรทำไมไม่คุยกันจำครั้งที่แล้วไม่ได้หรอมันเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมคุยกันไม่ยอมปรับความเข้าใจกันให้มากพอเราถึงได้เลิกกันไงครั้งนี้มันจะเป็นแบบครั้งที่แล้วอีกใช่ปะพี่ขอร้องเถอะละดาคุยกันหน่อยได้ไหมไม่หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่มีเรื่องที่ต้องคุยกับพี่อีกพี่กลับไปหาแฟนพี่ที่ห้องเถอะแฟนระดาไงแฟนพี่อ่ะพี่อย่ามาพูดแบบนี้นะถึงหนูจะรักพี่มากแค่ไหนอ่ะหนูก็ไม่อยากตกเป็นมือที่สามของใครหรอกนะพี่ไปกันใหญ่แล้วระดามันไม่ใช่แบบที่หนูคิดนะถ้าไม่ใช่แบบที่หนูคิดแล้วมันจะเป็นแบบไหนได้อีกระดาฟังพี่นะคือว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยู่ห้องนั้นน่ะพี่ไม่ได้อยู่ห้องนั้นมา2ปีแล้วด้วยซ้ําตอนที่หนูบอกว่าจะให้พี่ไปสอนทํากาแฟพี่ตกใจมากก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเลยโทรหาเจ้าของห้องเช่าคนใหม่ให้เขาช่วยจัดห้องให้ก็แค่นั้นเองอ่ะ
แล้วอีกอย่างนะพี่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยเห็นไหมดูสิแล้วทำไมพี่เพิ่งบอกหนูตอนนี้อ่ะพี่จะโกหกหนูทำไมใครที่เป็นหนูเนี่ยก็ต้องคิดแบบหนูนั่นแหละพี่ขอโทษแล้วนี่หนูจะลากกระเป๋าไปไหนอ่ะตอนนี้หนูโดนยึดบ้านแล้วนะพี่หนูไม่มีบ้านที่อยู่หนูไม่มีที่จะไปหนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงอะไรนะเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองงั้นเราไปอยู่ห้องฟ้ากันก่อนไหมคอนโดฟ้าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเก่งมากพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะที่ลูกทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จร้านกาแฟของลูกเนี่ยดีมากเลยนะพ่อชื่นชมแล้วอีกอย่างพ่อก็รู้สึกผิดที่พ่อไปบังคับให้ลูกต้องมาสืบทอดธุรกิจกาแฟตอนนี้พ่อรู้แล้วล่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำย่อมมีเหตุผลเสมอขอบคุณค่ะพ่อร้านกาแฟธุรกิจหมายความว่าไงพี่ก็หมายความว่าร้านเนี้ยเป็นร้านของคุณไอ้ยังไงล่ะฮะร้านนี้เป็นร้านพี่เหรออืมเดี๋ยวยังไงพ่อกลับก่อนนะกาแฟร้านลูกเนี่ยอร่อยมากเลยหนูขอบคุณพ่อมากๆนะคะหนูรักพ่อนะพ่อก็รักลูกเหมือนกันไว้ว่างๆเนี่ยพาแฟนไปกินข้าวที่บ้านเราบ้างนะพ่อลืมไหมหืมพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่ได้บอกหนูอีกไหมบอกมาให้หมดเลยนะก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ไปทำงานก่อนนะหือไอพี่ไอพี่บ้าพี่ค่ะฉันอยากช่วยเธอไม่ต้องช่วยฉันก็ได้นะฉันอยู่ได้สบายมากไม่ได้หรอกค่ะพี่เตยเองก็เป็นเหมือนพี่สาวของฉันยังไงฉันก็อยากช่วยค่ะเธอเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เมื่อก่อนฉันดูถูกเธอสารพัดเลยอ่ะแต่ว่าดูตอนนี้สิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าคนที่ฉันเคยดูถูกในวันนั้นจะกลับมาช่วยเหลือฉันในวันนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะช่างมันเถอะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แค่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะถ้าไม่ได้คําดูถูกของพี่วันนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้หรอกค่ะขอบใจนะฉันต้องขอบใจเธอจริงๆอ่ะแบบนี้ฉันก็หมดห่วงแล้วล่ะน้องสาวของฉันได้รักกับคนดีๆต่อจากนี้ไปอ่ะฉันขอฝากระดาด้วยนะมีปัญหาอะไรกันก็คุยกันนะหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปนะหนูสัญญาค่ะหนูจะดูแลระดาให้ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นพี่ไม่กลัวละพี่ขอตัวก่อนดีกว่าเจอกันค่ะพี่เตยจูบเล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 ยว่าแต่คู่พวกเธอเหอะสรุปยังไงฮะฟ้าเชอร์ตอนนี้หนูเป็นแฟนกับพี่ฟ้าแล้วค่ะ